ิ่งสะท้อนสุขภาพภายในถึงแม้รู้หน้าจะไม่รู้ใจแต่ดูหน้าจะรู้สุขภาพค่ะสิ่งแรกเลยคือสีหน้าสีผิวบนใบหน้าของผู้ที่มีสุขภาพปกติจะมีสีเดียวกันหรือใกล้เคียงกับสีผิวกายมีความสดใสมีเลือดฝาดมันเงาตามธรรมชาติซึ่งสะท้อนว่าเลือดและการทำงานของหัวใจเป็นปกติแต่หากมีสีหน้าซีดเขียวเหลืองหรือหน้าบวมอาจสะท้อนว่ามีโรคภายในร่างกายค่ะ 2. คือผมผมของผู้ที่มีสุขภาพปกติดีจะมีลักษณะดำเงางามไม่ขาดง่ายมีลูกผมเกิดใหม่ขึ้นมาซึ่งสะท้อนว่าการทำงานของไตทำงานดีเป็นปกติค่ะแต่หากมีผมงอกก่อนวัยผมร่วงมากผมแห้งกร้านเปราะบางก็อาจสะท้อนว่ามีการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนมีความเครียดหรือโรคบางอย่าง 3. เล็บที่มีสุขภาพดีจะมีลักษณะเรียบเงาสีอมชมพูหรือใกล้เคียงสีผิวซึ่งจะสะท้อนว่าตับยังคงแข็งแรงดีอยู่ค่ะแต่หากเล็บมีสีม่วงอ่อนผิวเล็บไม่เรียบมีขีดสีขาวบนเล็บเป็นขรุยฉีกขาดง่ายอาจสะท้อนว่าขาดสารอาหารและการทำงานของตับมีความผิดปกติค่ะ 4. ผิวของผู้ที่มีสุขภาพดีจะมีลักษณะยืดหยุ่นชุ่มชื้นสีผิวสม่ำเสมอซึ่งสะท้อนว่าปอดลำไส้ใหญ่ตับมีการทำงานที่ดีเป็นปกติแต่หากผิวดำคล้ำและมีความดำคล้ำขึ้นเรื่อยๆอาจมีปัญหาเกี่ยวกับต่อมหมวกไตผิวเหลืองเข้มขึ้นเรื่อยๆอาจมีปัญหาเกี่ยวกับตับผิวซีดมากมีผื่นภูมิแพ้ที่ผิวหนังปอดอาจมีปัญหาอยู่ค่ะ 5. ริมฝีปากสำหรับคนที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงริมฝีปากมักจะเป็นสีชมพูสดใสไม่เหี่ยวย่นชุ่มชื้นซึ่งสะท้อนว่าระบบไหลเวียนเลือดดีระบบม้ามและปอดทำงานเป็นปกติแต่หากริมฝีปากสีแดงจัดแดงเข้มแสดงว่ามีความร้อนสะสมภายในโดยเฉพาะระบบม้ามหรือปอดและถ้าริมฝีปากสีเหลืองซีดแสดงว่ามีความร้อนชื้นของม้ามค่ะหันมาดูแลสังเกตตัวเองเบื้องต้นเพื่อรักษาสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงอย่างตรงจุดค่ะการแพทย์จีนสมัยใหม่จึงเลือกใช้ยาสมุนไพรจีนสูตรเฉพาะในรูปแบบสารสกัดเข้มข้นเน้นปรับสมดุลของร่างกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแบบองค์รวมการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวย์ช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวย์ที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเวย์02-751-4399